Yamaha Thailand Racing Team จัดทัพใหญ่ไล่ล่าความสำเร็จเกมความเร็วฤดูกาล2022ยกระดับสู่ทีมอาชีพปูทางสู่เวทีระดับโลกบริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์จำกัดเปิดตัวทีมแข่งยามาฮ่า Thailand Racing Team ประจำปี2022ที่นำทัพโดยสแตมป์อภิวัตรวงธนานนท์ตีอนุภาพสามูลฟลอดรัฐพงศ์วิไลโรจน์เตรียมไล่ล่าความสำเร็จในเวทีระดับทวีปกับศึกเอเชียโรดเรซซิ่งแชมเปี้ยนชิพพร้อมผลักดันเคเคมินคูโบสู่เวทีโมโต2เวิลด์แชมเปี้ยนชิพและเดินหน้าปั้นดาวิดหน้าใหม่ขับขี่บนเวที Yamaha R3 European Cupพร้อมเดินหน้าสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้ายามาฮ่าและแฟนมอเตอร์สปอร์ตให้เพิ่มมากขึ้นกับกิจกรรมยามาฮ่าแชมเปี้ยนชิพและกิจกรรมยามาฮ่าโมโต้แชลเลนจ์ทั้งยังได้ร่วมสร้างมอเตอร์สปอร์ตแฟชั่นเพื่อให้แฟนความเร็วได้ชื่นชมและเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าและคอลเลกชันต่างๆของยามาฮ่าเรซซิ่งให้เป็นที่นิยมต่อเนื่องมาโดยตลอดอีกด้วยในปีที่ผ่านมา2021นะครับถือว่าเป็นปีสำคัญมากของยามาฮ่าแล้วก็ชิงชัยชนะมาได้ผลงานที่เป็นระดับโลกอยู่หลายรายการทีเดียวนะครับปีที่แล้ว2021นี้เป็นปีที่เราฉลองสองการที่ยามาฮ่าเข้าร่วม World GP 60ปีใน60ปีนี้มีพัฒนาการอย่างดีมาตลอดรวมทั้งประเทศไทยด้วยนะครับและปีที่น่าชื่นชมมากว่าปีที่แล้วเนี่ยบนการแข่งขัน60ปีนี้นะครับยามาฮ่าสามารถชิงชัยได้ที่1ถึง8รายการด้วยกันนะครับสำหรับปีนี้นะครับเราได้ปรับยุทธศาสตร์ใหม่นะครับเป็นการแข่งขันชิงชัยที่เราจะยกระดับของความสามารถของนักแข่งไทยนะครับแล้วก็สอดคล้องไปกับกลยุทธ์ของยามาฮ่าทั่วโลกนะครับในการสร้างเร่งชีวิตให้เราใจให้กับลูกค้าแล้วก็ผู้ติดตามนะครับก็คือว่าจะมีการปรับนิดหน่อยว่า อย่างที่ได้เห็นในช่วงในการในโชว์วิดีโอนะครับว่าจะมีการนำทัพของนักแข่งไทยนะครับสิบกว่าทีมเนี่ยเราจะสับสนให้เยาวชนรุ่นใหม่เข้ามามีส่วนร่วมในมอเตอร์สปอร์ตได้ดีขึ้นแพร่หลายมากขึ้นแล้วก็ที่เป็นไฮไลท์ในปีนี้นะครับก็คือว่าในอดีตนั้นเราส่งนักแข่งเข้าร่วม CEV ซึ่งผลงานก็ดีมาตลอดนะครับปีนี้เราปรับกลยุทธ์การแข่งขันนะครับจากเดิมเข้าไปร่วมในยุโรปเท่านั้นคน2คนนะครับแต่ทีนี้เนี่ยเราก็จะปรับเป็นว่าสร้างความสัมพันธ์ของทีมด้วยในการบริหารจัดการทีมทางด้าน Engineering Crew Chief นะครับแล้วก็ส่งนักแข่งไทยเยาวชนไทยเนี่ยเข้าไปแข่งในรายการเด็ดนะครับซึ่งเริ่มปีนี้เลยให้ชื่อว่า Yamaha Blue Crew European Cup ซึ่งเป็นรายงานใหม่ที่จะนำนักแข่งที่เชี่ยวชาญรถ Yamaha มาร่วมกันทั่วโลกนะครับแล้วก็แข่งขันในกลุ่มอายุที่เป็นกลุ่มที่มันต้องไต่เต้าไปร่วมกันเพื่อใช้ที่สุดนั้นเพื่อจะยกระดับของนักแข่งเหล่านั้นไประดับ World Superbike สำหรับแฟนชาวไทยนะครับก็อยากจะขอให้เป็นกำลังใจให้กับ Yamaha Thailand Racing Team นะครับเข้ามาร่วมมีส่วนร่วมในการติดตามผลงานของเรามากขึ้นนะครับแล้วก็รับรองได้ครับว่าสิ่งที่เราได้เตรียมไว้นักแข่งที่ตั้งใจไว้และทีมเอนจิเนียร์ต่างๆเนี่ยจะทำให้ท่านไม่ผิดหวังแน่นอนขอติดตามผลงานเราด้วยครับขอบคุณครับคือทางแผนของทาง Yamaha Motor Sport หรือทาง Yamaha Thailand Racing Team ในปี2022เนี่ยเราจะมีครอบคลุมตั้งแต่ระดับการแข่งในประเทศนะครับการแข่งระดับทวีปแล้วก็การแข่งในระดับโลกนะครับทั้ง3ส่วนขอเริ่มจากการแข่งระดับโลกนะครับปีนี้ก็หลังจากที่เราส่งนักแข่งเราเข้าร่วมพัฒนาแข่งในรายการ CV European มาในช่วง 4-5 ปีหลังนะฮะปีนี้ก็เป็นปีที่โอกาสดีของเรานะครับได้รับการคัดเลือกจาก Yamaha Motor ประเทศญี่ปุ่นนะครับรวมถึง Yamaha Motor Racing คุณเคมินคุโบะเราก็ได้รับการคัดเลือกที่ว่านี้นะครับให้เข้าร่วมการแข่งขันในรายการ Moto2 World Championshipรายการ R3 Blue Crew European Cup ซึ่งเป็นรายการที่ทาง Yamaha จัดขึ้นมาโดยตรงนะครับเปิดโอกาสให้กับนักแข่งดาวรุ่งของ Yamaha จากทั่วโลกนะครับที่มีฝีมือดีเข้าไปคัดเลือกเพื่อร่วมในรายการนี้ซึ่งก็จะเป็นการแข่งในทวีปยุโรปนะครับทั้งปี6สนาม12เลสแล้วก็ผู้ที่ชนะก็จะได้รับสิทธิ์ในการเข้าร่วมแข่งใน World Super Sport 300โดยการสนับสนุนโดยตรงจาก Yamaha Headquarter เต็มซีซั่นนะฮะลำดับถัดไปของรายการนี้เองจริงๆก็ถูกแมวมองจากในรายการ World Super Sport เนี่ยมาดึงตัวเข้าไปด้วยนะครับอันนี้จะเป็นโปรเจกต์ในระดับที่เป็น Road to the World Class นะครับถัดมาเนี่ยคือเรื่องของการแข่งขันระดับชิงแชมป์ทวีปอันนี้เป็นรายการหลักของทีมนะฮะเพราะว่า
เราส่งทีมเราเองเข้าร่วมในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียนะครับหรือ FIM Asia Road Racing Championship เหมือนเดิมครับเป็นการแข่งใน2รุ่นที่เราโฟกัสมาตลอดนะครับคือรุ่นซุปเปอร์ไบค์1000ด้วยนักแข่ง2คนนะครับอภิวัตวงธนานนท์และอนุภาพสามูลส่วนรุ่นซุปเปอร์สปอร์ต600ก็จะเป็นรัฐพงศ์วิไลโรจน์นะครับรุ่นซุปเปอร์สปอร์ตเองเราเองเป็นแชมป์ใน2สมัยล่าสุดก็ครั้งนี้เป็นภารกิจของการทั้งป้องกันแชมป์แล้วก็ไล่ล่าแชมป์สมัยที่3นะฮะก็พยายามทำให้เต็มที่นะครับส่วนในประเทศเนื่องจากเรามีรายการแล้วก็ภารกิจค่อนข้างเยอะปีนี้เราปรับรูปแบบนะครับมาเป็นเรื่องของ Racing Consult เข้าไปสนับสนุนเรื่องของการให้คำแนะนำปรับเซตรถรวมถึงอุปกรณ์ให้กับ R Series Army นะครับที่เรามีทั้งหมด17ทีมนะครับเข้าร่วมแข่งขันในเกือบทุกรายการทุกรุ่นในประเทศไทยนะครับด้วยรถ R15 R3 R6 แล้วก็ R1 นะครับตรงนี้ทั้งในประเทศทั้งระดับทวีปแล้วก็ถึงระดับโลกเราเองก็พยายามทำอย่างเต็มที่มาตลอดนะครับอย่างที่เห็นได้นะฮะก็อยากฝากให้ทุกท่านส่งกำลังใจเชียร์แล้วก็ติดตามผลงานแล้วก็ร่วมลุ้นไปกับเราด้วยนะครับขอบคุณครับ